بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับที่อัลลอฮฺได้ให้เรามาเรียกว่ามุมไหนก็ฟังเรื่องศาสนาได้นะมุมถนนแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยว่าถ้าคนผ่านมาเนี่ยน่าจะถ่ายละครกันหรือว่ามีการจัดแถลงข่าวอะไรสักอย่างนะครับอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮฺให้นะครับเลยว่างานดาวะเราตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้เราพูดเราทำได้หมดเลยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อุตส่าห์มานะฮะถ้าไม่ชําเขาได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มาหลงอย่างเดียวตรงนี้นะครับแต่อัลลอฮ์ให้แล้วก็มาแล้วก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอามานและความพยายามของเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับพี่น้องวันนี้เราคุยในเรื่องของคำสัญญานะครับสัญญาโดยปกติวิสัยแล้วแม้กระทั่งคำสัญญาที่เรามีต่อมนุษย์ด้วยกันนั้นเขาถือว่าเป็นสัจจะเป็นอามานะชนิดหนึ่งที่เขาคนนั้นจะต้องได้รับการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยพูดอะไรกับใครไว้มนุษย์ด้วยกันยังไม่ยอมปล่อยผ่านเลยครับพี่น้องแต่ในวันนี้คืนนี้ที่เราจะมาคุยกับพี่น้องนั่นมันเป็นสัญญาหรือพันธะยิ่งใหญ่เกินกว่าระหว่างมะคลอกกับมะคลอกด้วยกันนั่นคือคำสัญญาหรือสิ่งที่เราได้กล่าวได้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกเลยว่าเอาฟูบิลอะฮดท่านทั้งหลายจงให้สมบูรณ์ซึ่งคำมั่นสัญญาเวลาอัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องในยะอุมูมเลยว่าสัญญาอะไรบอกอะไรไว้กับอัลลอฮ์จงให้สมบูรณ์และจงปฏิบัติตามมันให้ได้อัลลอฮ์มาย้ำอีกว่าอินนัลอะฮดะกานะมัสอูละแท้จริงคำสัญญานั้นมันจะต้องถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้แน่นอนพี่น้องที่รักสิ่งต่างๆที่เราได้บอกได้สัญญากับอัลลอฮฺบางครั้งเราเป็นคนสัญญาเป็นคนบอกเองแต่เรานั่นแหละเป็นคนที่ลืมด้วยตัวเราเองอย่างเช่นวันนี้สัญญาหนึ่งที่เราบอกกับอัลลอฮฺพี่น้องที่รักนะครับเราเคยบอกกับอัลลอฮฺและเป็นไฟบังคับเสมอว่าท่านบอกกับอัลลอฮ์ตลอดเลยว่าอียาคะนัสตะอีนคำพูดนี้เวลาเราพูดออกไปแล้วนะครับว่าและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาที่เราบอกกับอัลลอฮ์ทุกวันมนุษย์ปกติจะเริ่มสัญญาต่อเมื่อได้ประสบกับภัยพิบัติหรือบาลาหรือบททดสอบที่รุนแรงเมื่อนั้นเขาจะสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีไม่ต้องดูไกลนะครับดูเราจำได้ไหมตอนเรายังไม่มีเงินตอนเรายังไม่มีรถตอนเรายังไม่มีบ้านตอนเรายังไม่มีความสบายในดุนยาเราเคยบอกว่ายาอัลลอฮฺถ้าวันนี้ฉันมีรายได้ดีถ้าวันนี้ฉันมีรถถ้าวันนี้ฉันมีธุรกิจเอื้อโดยที่ฉันไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครฉันจะช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเลยฉันจะทำอามานฉันจะอิบาดัตตอนฉันไม่มีเงินอย่าลดถ้าวันนี้ฉันหลุดพ้นจากบททดสอบนี้ได้ฉันจะเป็นคนดีสิ่งนี้เราบอกกับอัลลอฮ์ตลอดพี่น้องเวลาที่เราทุกข์เวลาเราประสบเขาเรียกบททดสอบแล้วก็ทุกครั้งอัลลอฮ์ช่วยแต่เมื่อถึง
ช่ไหมครับที่ลืมสัญญานี้นิสัยตรงนี้นะครับพี่น้องคนคนหนึ่งเคยเอามาใช้สมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามนั่นคือฟิรเอาน์มันจะยิ่งใหญ่ระดับไหนถึงเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบส่งมุซีบะห์ไปยังกลุ่มชนฟิรเอาน์ส่งตัวเลือดส่งความลำบากในการใช้ชีวิตฟิรเอาน์บอกกับนบีมูซาเลยว่ายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยอุดอูร็อบบิกช่วยขอดุอาต่อพระเจ้าของท่านด้วยมูซาและอินกัชฟตะอันนัรริจิสถ้าหากเจ้าช่วยให้เราพ้นจากมุสีบะภัยพิบัตินี้แล้วและนุมินันนะลิกพวกเราจะอีมานต่อท่านดูสัญญาฟิรอูน ถ้าช่วยเราให้พ้นจากบททดสอบนี้แล้วภัยพิบัติอันนี้เราจะอีมานต่อท่านโอ้มูซาเอ๋ยสุดท้ายอัลลอฮ์ช่วยแต่เมื่ออัลลอฮ์ช่วยคนที่ประกาศทรยศอัลลอฮ์อีกครั้งนั่นคือฟิรเอาน์นี่คืออะไรครับพี่น้องนี่คือนิสัยของคนที่ผิดสัญญากับอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้เราและท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่ามีอะไรบ้างที่เราเคยบอกกับอัลลอฮ์มีสัญญาใดบ้างที่เราเคยสัญญากับอัลลอฮ์วะมัลลอฮุบิฆอฟิลและอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้หลงลืมอัลลอฮ์จำได้ตลอดและอัลลอฮ์จะไม่ลืมพี่น้องที่รักก่อนจะมานี้นะครับผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่ภูเก็ตพี่น้องขับรถมาส่งพี่น้องบอกว่าอาจารย์ตะก่อนผมเป็นลูกจ้างคนขับรถตู้แค่นั้นเองเวลาผมขับรถตู้นะอาจารย์ผมได้เดือนละ6,000บาทก็เลยเอ้ยเดือนละ6,000บาทผมคิดเสมอว่าถ้าวันหนึ่งผมมีรถเองผมบอกกับอัลลอฮ์ว่าผมจะละหมาดให้ครบ5เวลาพี่น้องอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์รับรู้อัลลอฮ์ตรนักและรับทราบถึงคำสัญญาหรือคำพูดของบ่าวที่บอกกับอัลลอฮ์ถ้าผมมีรถเองไม่ต้องไปลูกจ้างใครผมจะละหมาดครบ5เวลายาอัลลอฮ์พี่น้องเป็นลูกจ้างละหมาดไม่ครบถ้าผมมีรถเองผมจะละหมาดครบ5เวลาอัลลอฮ์ให้5คันเลยอัลลอฮ์ดูสิพี่น้องลูกจ้างขับรถตู้อยู่ๆมีรถเอง6คันไอ้5คันมาใครให้ได้ถ้าคิดตามอาดะลูกจ้างจะเอาเงินที่ไหนซื้อ5คันอัลลอฮ์ให้อาจารย์ครับผมแต่งงานกับภรรยาประมาณ9ปีไม่ได้ลูกอัลลอฮ์ให้ได้ลูกเลยอัลลอฮุอักบัร9ปีไม่มีลูกได้ลูกคนแรกหวงขนาดไหนดูแลขนาดไหนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้รถ5คันก็ไม่ละหมาดครบเหมือนเดิมดูพี่น้องเจ้าขออัลลอฮ์ให้เจ้าอยากได้อัลลอฮ์ให้แต่สัญญาเจ้าอย่าลืมนะกับอัลลอฮ์ไม่ละหมาดเหมือนเดิมละหมาดไม่ครบพี่น้องได้5คันแล้วและละหมาดไม่ครบทำยังไงอะครับผมบอกพี่น้องก่อนว่าไม่มีใครรักบ่าวยิ่งกว่าอัลลอฮ์
บางคนนี่ถล่มแล้วอัลลอฮ์จะเรียกกลับยังไงให้เขานึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮ์วัลลอฮุค็อยรุลมาคิรินและอัลลอฮ์คือผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดอาจารย์ครับลูกผมได้หนึ่งขวบวันนั้นพาไปเยี่ยมบ้านแม่ช่วงมักริบอิชาอัลลอฮุอะลัมไฟดับหมดเลยอาจารย์ผมเปิดผ้าลูกเตรียมจะอาบน้ำลูกผมลุกขึ้นนะครับอาจารย์เดินสองก้าวตกจากชั้นสองเลยข้างล่างเป็นฟุตบาทผมจะโดดตามลูกเมียดึงเอาไว้ลูกผมโดดลงไปแล้วเสียงเงียบกริบเลยอาจารย์ไฟมืดหมดเลยใจแทบแตกสลายตอนนั้นใจแล้วไฟมืดหมดเลยนะครับพี่น้องสักพักได้ยินเสียงลูกร้องอัลลอฮุอักบัรมันยิ่งกว่าเงินล้านที่มาอยู่ตรงนี้อุ้มลูกขึ้นพาไปเช็คโรงพยาบาลเข้าอุโมงค์อะไรทั้งหมดเด็กไม่เป็นอะไรเลยแต่สิ่งที่ได้คิดเขาย้อนกลับมาถามตัวเองทันทีว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเขาอัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเขาจำได้ไหมพูดอะไรกับอัลลอฮ์จำได้ไหมเจ้าบอกอะไรกับอัลลอฮ์เตาบัตรถที่มีนะพี่น้องขายเลยใช้ที่จำเป็นพอได้ขายเลยพี่น้องสำนึกแล้วว่าสัญญาคำพูดใดที่ให้กับอัลลอฮ์อินนัลอะฮดะกานะมัสอูลสัญญานั้นจะถูกสอบถามวันนี้พี่น้องที่รักคำต่างๆที่เราสัญญากับอัลลอฮ์อะไรไปผมเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านสิ่งหนึ่งที่เราสัญญากับอัลลอฮ์ชะฮาดะอันยิ่งใหญ่ที่อยู่กับเราเวลาเรากล่าวว่าอัชฮะดุข้าพเจ้าปฏิญาณแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และเจ้ามาย้ำในละหมาดของเจ้าอีกว่าทั้งหมดการมีชีวิตและการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเจ้าพูดแล้วนะบ่าวของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มาย้ำอีกว่าอัมฮาซิบะตุมพวกเจ้าคิดเหรอที่อัลลอฮ์จะปล่อยพวกเจ้าให้เจ้ากล่าวคำว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์วะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกสอบแน่นอนพี่น้องเมื่อเราสัญญายืนยันแล้วแสดงว่าชีวิตท่านต้องให้อัลลอฮ์เราสัญญาเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อวินาทีที่เรากล่าวและเรายืนยันในชีวิตฉันต้องให้อัลลอฮ์ให้ได้และคำสัญญานี้อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์พี่น้องซอฮาบะห์ของนบีคำสัญญาของท่านเหล่านั้นเมื่อใดที่ซอฮาบะห์ให้กับอัลลอฮ์เราจะเห็นว่าซอฮาบะห์ให้อะไรไปซอฮาบะห์จะทำให้ได้หมดเลยพี่น้องตรงนี้แหละครับสิ่งที่เขามีและเราไม่มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่รักอานัสบินนาดรินรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ไม่มีโอกาสพลาดในการเข้าศึกอุบัดดะห์
ศึกบาดัดในอิสลามถือเป็นศึกยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นอานัสมีความเสียใจมากเสียดายมากยิ่งเวลาได้ยินเข้าข้างในเลยนะครับไม่เป็นไรนะบางเชิญเลยนะฮะมาได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ให้ความบารอกัตแก่พี่น้องอย่าอายนะครับเดินเข้ามาเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องอย่างนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนยิ่งได้ยินฟาดิลัตความประเสริฐของคนเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์ด้วยท่านอานัสบินนัดยิ่งอยู่ไม่ติดเลยพี่น้องแล้วพูดว่าวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ให้อานัส มีชีวิตต่อในศึกครั้งต่อไปแน่นอนเลือกเกินว่าอัลลอฮ์จะเห็นพระองค์จะเห็นว่าอานัสจะทำยังไงพี่น้องอานัสบอกถ้าอานัสมีชีวิตยาวอยู่ต่อไปวัลลอฮ์แน่นอนสาบานต่ออัลลอฮ์ลายรีนัลลอฮุมาอัสนะอัลลอฮ์จะเห็นว่าอานัสจะทำอะไรบ้างอีมานของคนจะไม่ถูกวัดด้วยคำพูดอีมานของคนจะไม่ถูกวัดและประเมินค่าด้วยคำพูดหากคำพูดเป็นสิ่งที่วัดอีมานมุนาฟิกคือคนที่มีอีมานระดับต้นๆเพราะคนเหล่านี้พูดเก่งพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแล้วให้เกิดในศึกอูฮุดอีกครั้งอานัสบินนัดได้มีโอกาสอยู่ในครั้งนี้เวลาอานัสอยู่ในสนามอูฮุดนะครับพี่น้องวินาทีหนึ่งท่านอานัสเดินไปเห็นบรรดาซอฮาบะห์วางดาบลงวางธนูลงอานัสถามว่าทำไมท่านวางล่ะทำไมนั่งมันหมดอะไรตายอยากอย่างนี้ซอฮาบะห์บอกว่ามาตรอซูลุลลอฮ์นบีเสียแล้วมุชริกีนปล่อยออกไปว่ารอซูลถูกฆ่าในอูฮุดซอฮาบะห์นั่งลงพี่น้องบางท่านหมดแรงในการเดินต่อไปครั้งหน้าท่านอานัสเวลาเห็นอย่างนั้นอานัสบอกว่าวะมาอัตยบุลฮัยาบะอ์ดะรอซูลิลลาห์แล้วชีวิตเราจะมีความหมายอะไรอีกถ้าวันนี้นบีไม่อยู่อีกแล้วบนดุนยามาอัตยบุลฮัยาชีวิตที่ดีจะมีได้อย่างไรในเมื่อนบีไม่อยู่แล้วบนดุนยาอานัสเคยบอกกับอัลลอฮ์ว่าอานัสจะทำอย่างไรอานัสบอกว่ากูมูท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นวะมูตุกะมามาตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจงสู่ความตายเถอะเหมือนกับที่รอซูลได้จากพวกเราไปแล้วอานัสพูดจบพี่น้องที่รักสัญญาที่เคยให้ไว้กับอัลลอฮ์เมื่อจบศึกอูฮุดคนเจอสภาพศพอานัสบินนัดไม่มีใครจำศพอานัสได้แม้แต่คนเดียวนอกจากน้องสาวตัวเองที่มาดูศพพี่แล้วบอกว่านี่คือพี่ฉันจำได้แหวนที่ติดอยู่ที่นิ้วเท่านั้นครับพี่น้องเหตุการณ์นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานลงมามินัลมุมินีนาริจาลจากบรรดามุมินมีวีรบุรุษอยู่คนเหล่านั้นซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์อะลัยฮิ
ขาปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับอัลลอฮ์เขาปฏิบัติตามสัญญาในสิ่งที่เขาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้คำสัญญาที่เราบอกอัลลอฮ์ชีวิตเราเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะอยู่ก็เพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะตายก็เพื่ออัลลอฮ์อย่าพูดครั้งเดียวเพราะสิ่งนี้จะต้องถูกเทสและทดสอบอบูอัยยูบสัญญากับอัลลอฮ์เจ้าของบ้านที่มีเกียรติของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บ่าวที่มีเกียรติเจ้าของบ้านอันยิ่งใหญ่ของรอซูลุลลอฮ์นบีเยี่ยมมาดีนะห์ครั้งแรกได้พักบ้านอบูอัยยูบบ้านอบูอัยยูบเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ติดถ้าเราไปมาดีนะห์ครั้งนี้ปัจจุบันนี้อยู่แถวเราโดนดงเขียวเวลาออกมาข้างนอกอบูอัยยูบชะรานบีจากเขาไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อบูอัยยูบมั่นใจและสัญญาที่เขามีกับอัลลอฮ์ยุคที่มุสลิมจะต้องเดินทางแล้วเขาเรียกว่าผ่านไปยังตุรกีเนี่ยนะครับอิสตันบูลตอนนั้นอบีอายุบอายุ80ปีพี่น้องแต่เขายังออกไปกับกองทัพของมุสลิมในยุคนั้นคนบอกอบีอายุบท่านอายุเยอะอบีอายุบกล่าวว่าไม่อัลลอฮ์สั่งอินฟิรูคิฟาฟาวะติกอลจงไปทั้งผู้ที่ไปสะดวกและไปลำบากอบูอัยยูบไปบอกว่าถ้าอบูอัยยูบตายอย่าเอามายัดอบูอัยยูบกลับมาดินะจงเอามายัดฉันฝังณดินแดนศัตรูนั้นมินัลมุมินีนริจาลซอดะกูมาอะฮาดุลลอฮ์อะลัยอบูอัยยูบมายัดท่านยังอยู่ตุรกีจนปัจจุบันครับพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เรารักษาสัญญาจงอย่าบิดพริ้วและอัลลอฮ์ก็จะไม่บิดพริ้วในสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเราพี่น้องสิ่งหนึ่งวันนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์เคยทวงถามบรรดาอิสราเอลเอาฟูบิอะฮดีพวกเจ้าทั้งหลายจงให้สมบูรณ์ในคำสัญญาที่ให้แก่ข้าอูฟิบิอะฮดิกุมและข้าจะให้สมบูรณ์ในคำสัญญาที่ให้แก่เจ้าพี่น้องกออิดะห์กฎเกณฑ์หนึ่งในอิสลามเราอัลจะซาบิญินซิลอามันการตอบแทนอยู่ที่พฤติกรรมเราทำใครลืมสัญญาที่มีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลืมเขาเช่นกันอัลยอมอันซาคุมกะมานาซีตุวันนี้ข้าลืมเหมือนกับที่เจ้าเคยลืมแล้วสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอะไรพี่น้องเมื่อวันนี้เราถูกลืมจากอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องลองคิดถึงตัวเราเองพี่น้องครับท่านเคยบอกอะไรกับอัลลอฮ์บ้างท่านเคยสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์บ้างอย่าให้อัลลอฮ์ทวงสัญญานั้นด้วยกับสิ่งที่ท่านรักมีคนหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ผมจะยกเคสให้ถึงเวลาต้องทำงานสันนะปรากฏว่าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้ได้เวลาทำงานเขาบอกว่ามีภารกิจมีธุระมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆเข้ามาสุดท้ายจึงเลื่อนออกไปอีกวัน
เชื่อไหมครับเวลาที่ทำแบบนี้อัลลอฮ์ให้มีปัญหาทางชีวิตทันทีคนมุมินเท่านั้นจะคิดได้ทำไมอัลลอฮ์กระตุกเราแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์เตือนเราอย่างนี้มันต้องมีฮิกมะห์ในการเตือนของอัลลอฮ์ไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านตอนที่เราก่อนจะมาอยู่แบบนี้ได้พี่น้องเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทำงานของอัลลอฮ์ในรูปแบบใดก็ตามอย่าเหนื่อยถ้าต้องทำงานเพื่ออัลลอฮ์อย่าท้อถ้าต้องเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์วันนี้เราเตือนเสมอพี่น้องคนเคยถามนะบางเล็บนะอาจารย์วันนั้นอยู่ภูเก็ตวันนี้มากรุงเทพพรุ่งนี้ไปที่นั่นเดี๋ยวมาเรียนไปนี่อยู่กับเมียกี่วันอยู่กับลูกกี่วันไอ้นั่นเป็นคำถามอ่ะนะแล้วถามอีกว่าเหนื่อยไหมผมบอกไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยสุดๆถามว่าใครไม่อยากอยู่กับลูกตอนนี้อ่ะพี่น้องหัวค่ำนั่งดูทีวีกับลูกสนุกจะตายเข้านอนพร้อมลูกอบอุ่นจะตาย30วันอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮ์ให้เราใช้กับอัลลอฮ์เนี่ยจนครั้งหนึ่งลูกมันถามผมว่าตอนแกอายุประมาณ8ขวบอ่ะนะเด็กมันยังไม่รู้เรื่องมันถามคำถามที่ผมตอบไม่ได้อาบีเมื่อไหร่จะได้นอนพร้อมอาบีครับโอ้โหมึงเอ้ยมึงเอ้ยใครแม่งไม่โดนขอโทษนะใครแม่งไม่โดนคำถามนั้นมันจุกจนชนิดที่ว่าเราถามตัวเองว่าเราอยู่จุดที่ลูกถามว่าเมื่อไหร่จะได้นอนกับพ่อแล้วล่ะครับถ้าวันนั้นพอได้อย่างนั้นนะพี่น้องเป็นคำถามที่ว่าแล้วผมจะตอบมันยังไงผมบอกคำเดียวกับลูกว่าอาบีไป3วันนะลูกและอาบีกลับใช่ไหมครับใช่ซอฮาบะห์ไปวันนี้และเขาไม่ได้กลับอีกเลยตลอดชีวิตลูกเอาไหมลูกอาบีจะอยู่กับลูกทุกวันเลยและพ่อจะไม่ทำงานศาสนาอีกแล้วเลิกทำงานดาวะห์และจะอยู่กับลูกเอาไหมลูกมันบอกว่าไม่เอาพอพูดอย่างนั้นนะครับพอบอกว่าอาบีไปอาบีมีวันกลับนะลูกแต่ญาฟัรบินอาบีตอลิบเวลาไปมุตะกอดลูกครั้งสุดท้ายแล้วตั้งใจจะไม่กลับมาเจอเขาอีกเลยลูกญาฟัรใครจะบอกว่าแล้วพ่อไปอย่างนั้นลูกอยู่ยังไงพี่น้องลูกญาฟัรเป็นฮาฟิซกุรอานเป็นนักทำงานศาสนาเป็นซอฮาบะห์นบีพี่น้องเราบอกลูกต้องไปนะลูกพ่อไปยังมีวันกลับแต่ซอฮาบะห์ไปเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยอดทนนะลูกผู้หญิงไม่ใช่ไม่น้อยจริงหรือไม่มะผู้หญิงก็ชอบ
ถ้าสามีมีเวลาพาไปกินข้าวไอ้พาน่ะเราพาแต่ถ้ามันเยอะๆมันใช่ผู้หญิงทุกคนชอบพี่น้องผมบอกเมียคำเดียวว่าดูนะเราจากตะกอนอยู่แบบไหนแล้ววันนี้บอกคำถ้าวันนี้ทิ้งงานสั่นนะชีวิตเราอับปรีทันทีพี่น้องขอโทษนะครับต้องใช้ศัพท์แบบนี้ชีวิตเราพินาศต่อให้ผมได้เงินเดือนเดือนละแสนผมก็จบครับพี่น้องมาย้อนนึกว่าทำไมอัลลอฮฺอักบัรเพิ่งถึงบางตอนเรายังไม่ได้ทำเราเคยคิดเอาไว้ตั้งแต่เป็นนักเรียนว่าถ้าฉันโอกาสได้ทำจะบายานจนชนิดที่ว่า7-8ที่3-4ที่แล้วก็ลุยหมดเลยถ้าทิ้งเมื่อไรบับเลยช็อกโกแลตชิพหาไม่เจออย่างเดียวเข้าใจนี่คือคำสั่งและขอดุอาให้เราและท่านรักษาสัญญาอัลลอฮ์ตลอดไปซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเขาให้สัญญากับอัลลอฮ์อาหรับบะดาวีรับอิสลามมาฮิจเราะห์มาอยู่มะดีนะห์ไม่มีอะไรเลยคนมาอยู่กับนบีนี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับมาแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยอยู่กับนบีจนนบีแบ่งทรัพย์ให้ทรัพย์วานิมานะครับอาหรับบะดาวีนี่กล่าวว่าฉันรับอิสลามและฮิจเราะห์มาอยู่มะดีนะห์เนี่ยนะฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์ฉันไม่ต้องการทรัพย์แบ่งแบบนี้และเป้าหมายเจ้าคืออะไรฉันต้องการอย่างเดียวแค่นั้นเองฉันอยากให้ธนูปักที่อกคอฉันตรงนี้แล้วฉันล้มลงและฉันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องนบีได้ยินอย่างนั้นนะครับอินตัสดิกิลลาฮ์ยัสดิกถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับเจ้าอยู่มาพี่น้องที่รักเกิดศึกสงครามแล้วเวลาเสร็จคนไปเจอมายัดของคนคนนี้จริงๆนบีมาเห็นปรากฏว่าลูกธนูนั้นเข้าไปในจุดวันที่เขาวางนิ้วบอกพอดีในวันนั้นพี่น้องและเขาตายเนื่องจากสาเหตุธนูดอกนั้นนบีเห็นอย่างนั้นซอดะกัลลอฮ์วะซอดะกะนียะตุกอัลลอฮ์จริงแล้วและเนียท่านก็จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องท่านจงรักษาสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์เถอะครับอัลลอฮ์ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนคำสัญญาใดที่อัลลอฮ์สัญญากับเจ้าอัลลอฮ์จะตอบแทนมันอย่างครบถ้วนเราวันนี้อย่าท้อสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สัญญาอินตันซูรุลลอฮ์ยันซูรกุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเจ้าสัญญานี้ไม่เคยเป็นหมันพี่น้องสัญญานี้ไม่เคยบกพร่องถ้าเจ้าช่วยข้าช่วยพี่น้องลองดูนะช่วยอัลลอฮ์ทำงานให้อัลลอฮ์ปฏิบัติตัวให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเจ้าคนคนหนึ่งยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์พี่น้องยาอัลลอฮ์ขอดิรฮัมขอตังขอบ้านขอสวนขอรถเข
ขาไม่ได้สักอย่างที่เขาขอพี่น้องแล้วไหนอัลลอฮ์ช่วยแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ช่วยทำไมบ่าวอัลลอฮ์ลำบากนั่นคือการช่วยจากอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนบีบอกว่าคนบางคนเขาขอดุนยากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เวลาขอบางอย่างแล้วไม่ได้อย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดขอบางอย่างแล้วไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รักษาสัญญานบีบอกว่าลาซาอัลลอฮ์อัลญันนะห์ถ้าคนคนนี้ขอสวรรค์กับอัลลอฮ์นะละอัตออาอียะอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีพี่น้องที่อัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาแก่เขาเพราะดุนยามันกระจอกเกินไปสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้วันนี้พี่น้องครับเราและท่านทั้งหลายอัลลอฮ์คำสัญญานี้ยังมีตลอดแล้วสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่ผมเอ่ยครั้งแรกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือสัญญาที่ท่านให้และอัลลอฮ์จะเป็นผู้สอบท่านปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นเจ้าผลตอบรับว่าท่านปฏิบัติตามหรือไม่มันจะถูกผลตอบในอาลัมบารซักพี่น้องบ่าวที่ทรยศอัลลอฮ์คนหนึ่งเวลาเขาจะตายพี่น้องนัซะละมะลาอิกะมะลาอิกะจะลงมาหาเขาวิญญาณยังไม่หลุดอัลลอฮ์ให้เห็นมะลาอิกะแล้วพี่น้องจุดตรงนั้นแหละครับที่นบีบอกว่าใครอยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจอเขาใครเกลียดจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดจะพบกับเขาคนคนหนึ่งกำลังจะตายพี่น้องมาเลยก็จะลงมาถ้าคนชั่วมันจะมาด้วยหน้าดำอันน่ากลัวที่สุดจนกระทั่งวิญญาณหลุดวิญญาณออกและไปยังบาร์ซักคำถามเดิมทวงสัญญาระหว่างท่านกับอัลลอฮ์มารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้ามุงกันนาเกถามไม่ใช่เสียงคอยท่านอยู่ตามลำพังในบารซักเสียงเวลาถามมารับบุกถ้าคนที่รักษาสัญญาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เขาจะตอบเลยว่ารับบีอัลลอฮ์ทำไมตอบได้เพราะตอนอยู่ดุนยาเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์เขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์เขาละหมาดเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่ถ้าคนไม่รักษาสัญญาเวลาลงไปแล้วมารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าเขาจะพูดคำเดียวว่าฮะละอัดริฉันไม่รู้ว่าใครวันนั้นจะไม่พูดความเท็จพี่น้องที่รักทั้งหมดที่กล่าวมันคือผลการกระทำบนดุนยาของท่านทั้งหมดที่เอ่ยมันคือผลการกระทำของท่านพี่น้องจำอัสฮาบุลอุคดูดได้ไหมครับเวลาเราอ่านว่าสมาอิดาติลบูรุจถ้าเราอ่านซูเราะห์นี้แล้วเราเข้าใจที่มาที่ไปท่านจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รัก
ากุฟาร์มันจุดไฟขึ้นขุดเป็นหลุมลึกแล้วจุดไฟขึ้นอิซฮุมอะลัยฮากุอูดในขณะที่พวกมันนั่งอยู่ตรงนั้นและเอามุมินผู้ศรัทธามาอยู่ตรงไฟถ้าเจ้ายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าจุดจบของเจ้าคือลงไปในนั้นแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธอัลลอฮ์เจ้าจะออกจากตรงนั้นได้ทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวว่ารับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าเราคืออัลลอฮ์ถ้าอธิบายง่ายๆสัญญาที่เขาให้ไว้ชะฮาดะห์ที่เขาจับเอาไว้ความตายอยู่ตรงหน้าเขารักษาสัญญานี้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตอัลลอฮ์เรียกเขาเหล่านั้นว่ามุมินพี่น้องที่รักเขารักษาสัญญาจนสละชีวิตเขาได้และเมื่อเจ้ารักษาสัญญานี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นซาฮิรนักไสยศาสตร์ของฟิรอูนพี่น้องจำได้ไหมตอนที่เจอกับนบีมูซาครั้งแรกนักมายากลที่ฟิรอูนหามานะครับพี่น้องเป็นพันๆคนมาอยู่ต่อหน้านบีมูซากับนบีฮารุนบอกใครจะโยนก่อนดูนะพี่น้องนี่คือเรื่องใหญ่ของมารยาทอุลามะบอกว่าที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายัดกับนักมายากลนักไสยศาสตร์ให้ได้รับศาสนาเนี่ยนะเพราะมารยาทนิดเดียวเองที่มีกับนบีมูซานั่นคือถามว่าจะให้เราโยนก่อนหรือท่านโยนก่อนอัคลากพี่น้องนิดเดียวเองนบีมูซาบอกท่านโยนพี่น้องพอโยนถึงเวลามูซานบีขอเราโยนกินหมดเลยพี่น้องเป็นพันๆเชือกเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆเชือกไม้อันเดียวที่เป็นงูกินเรียบวินาทีนั้นพี่น้องนักพยากรณ์สุญูดสัตยาบันเลยอามันนบีร็อบบีมูซาเราอีมานต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซาแล้วเมื่อเอ่ยคำสัญญาว่าอีมานอัลลอฮ์ก็ต้องสอบทันทีพี่น้องก้มสุญูดลุกขึ้นฟิรอูนบอกถ้าพวกเจ้าอีมานก่อนจะอนุญาตฉันจะตัดมือและเท้าสลับข้างนักมายากลบอกทันทีว่าท่านทำกับเราได้เฉพาะในดุนยาฟิรอูนทำไมเขาพูดอย่างนั้นได้มุฟัสซิรินอธิบายอีกว่าเวลาซาฮิดนักไสยศาสตร์มันเขาก้มสุญูดนั้นอัลลอฮ์เปิดให้เขาเห็นสวรรค์แล้วครับพี่น้องเปิดแล้วสัญญาแล้วไงพี่น้องอัลลอฮ์จะซื้อมุมินด้วยสวรรค์อยู่ที่เจ้ารักษาสัญญากับอัลลอฮ์หรือไม่เท่านั้นเองเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นอย่างนั้นเขายอมให้รักษาสัญญาอันนี้ด้วยกับชีวิตของเขาพี่น้องที่รักอีกสัญญาอันยิ่งใหญ่ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วันนี้ท่านรักนบีแค่ไหนวันนี้ท่านต่ออัดดอซูลมากขนาดใดสัญญานี้จะถูกสอบสหบัตท่านหนึ่งพี่น้องเขาให้สัญญากับตัวเองว่าคืนนี้ฉ
ฉันจะต้องปกป้องนบีให้ได้นบีตื่นกลางดึกพี่น้องที่รักเดินออกจากบ้านท่านไปบะกีอะห์ซอฮาบะห์คนนี้รับอาสาจะดูแลความปลอดภัยสัญญาเอาไว้เดินตามนบีออกมาพี่น้องจากมัสยิดนบีไปบะกีอะห์ตะก่อนไม่ได้ลาดหินอ่อนแบบนี้นะไม่ได้ปูหินอ่อนมันเป็นทรายมันเป็นกระเบื้องไอ้มันเป็นหนามมันเป็นต้นแหลมซอฮาบะห์เดินไปในขณะไม่ใส่รองเท้าเจ็บแต่คิดว่าสัญญาแล้วว่าจะปกป้องรอซูลได้เขาเดินตามได้จนสุดพี่น้องที่รักวันนี้ซอฮาบะห์สัญญาที่เขาบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขารักนบีด้วยใจจริงพี่น้องที่รักท่านซาวบานรอดิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งพี่น้องนั่งอยู่ในมัสยิดเหมือนคนจะตายนบีมาเห็นซาวบานอย่างนั้นถามซาวบานว่าทำไมเห็นสภาพท่านซาวบานเอ๋ยมีสภาพหม่นหมองอะไรขนาดนี้ซาวบานบอกว่ายารอซูลัลลอฮ์ขอสาบานเลยว่าฉันรักท่านฉันอยู่บ้านไม่ได้ยารอซูลัลลอฮ์วันไหนที่ฉันไม่เห็นท่านฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องออกมาเจอท่านและซาวบานก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อได้วันอาคิเราะห์แล้วท่านจะได้อยู่สวรรค์สูงกว่าฉันแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์ซาวบานกลัวว่าฉันจะไม่ได้พบกับรอซูลอีกแล้วตลอดชีวิตซาวบานถ้าซาวบานได้เข้าสวรรค์แต่ไม่เห็นนบีก็ยังไม่เป็นสุขของใจซอฮาบะห์พี่น้องเขารักด้วยคำสัญญารักด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักในขณะเราวันนี้นะเมื่อเอ่ยถึงรอซูลเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับคำนี้เราแทบจะไม่หวั่นไหวอะไรเลยกับคำว่ารอซูลุลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์คือชีวิตอุมมุอัมมารสตรีนางหนึ่งพี่น้องเวลาเกิดศึกได้ยินว่านบีพลั้งนบีพลั้งนางวิ่งออกไปทันทีพี่น้องผู้หญิงคนเดียวจับมีดเล่มหนึ่งแล้วอยู่ต่อหน้านบีอุมมุอัมมารปัดดาบอยู่อย่างนี้เลยพี่น้องจนมุชริกินฟันไปที่ไหล่ของนางนบีบอกอุมมุอัมมารถ้าพูดง่ายๆไม่ไหวนะอุมมุอัมมารท่านอุมมุอัมมารไหวยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำได้ขออย่างเดียวเองยารอซูลุลลอฮ์ขออย่างเดียวเองยารอซูลุลลอฮ์ถ้าอุมมุอัมมารจะตายวันนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างเดียวที่ฉันอยากได้มุรอฟะกะตุกะฟิลญันนะห์ขออยู่กับท่านในสวรรค์ขออยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือหัวใจพี่น้องเขาไม่ได้พูดโดยลอยลมเขาไม่ได้พูดโดยปากเปล่าเขาไม่ได้พูดโดยที่ไม่ลืมสัญญาแต่วันนี้พี่น้องที่รักครับสัญญาตรงนี้เราต้องพยายามให้ครบถ้วนแต่ครับพี่น้องที่รักและอัลลอฮ์จะรักษาสัญญาของเราอย่างครบถ้วนพี่น้องกลับไปนึกตัวเราและตัวท่านเราเคยสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์บ้างลองกลับไปย้อนดูดีๆท่านเคยบอกอะไรกับอัลลอฮ์บ้างฉันใจอย่างนั้นฉันใจอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้ทำไม่ได้
ถ้าอัลลอฮ์เมตตาท่านอัลลอฮ์จะทำให้ท่านนึกได้คนคนหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ให้เสียขาข้างนึงแต่ได้อีหม่านที่กลับคืนมาชีวิตเราลองคิดดูดีๆนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้หมดทุกอย่างที่เราอยากได้เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไหมครับพี่น้องมุสีบะบททดสอบเวลาเจอนะอย่าคิดว่านี่คือความโกรธอย่างเดียวพี่น้องนี่คือจุดที่ทำให้เราต้องเช็คว่าเราสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์คนคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีเงินจะบริจาคสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มีพี่น้องและเขาก็ลืมและเขาจะกลับมาได้ยังไงอัลลอฮ์เรียกกลับในทรัพย์เมื่ออัลลอฮ์เรียกกลับถ้าเขาคิดได้นี่คือสัญญาเราเคยบกพร่องกับอัลลอฮ์เมื่อกลับได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มให้เป็นเท่าทวีคูณพี่น้องวันนี้สัญญาและอามานะอีกยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับพี่น้องระหว่างเรากับครอบครัวและระหว่างเรากับอุมมะห์คนทำงานบางครั้งมีวัยรุ่นบางคนมันบอกนะบางทีไม่ใช่วัยรุ่นหรอกครับผู้ใหญ่ก็เป็นท้ออาจารย์มันท้อเราทำงานไปเราพยายามเป็นคนดีแล้วมันท้อเราอยากจะเลิกทำเลยอาจารย์เรากลับไปใช้ชีวิตเสเปลเหมือนเดิมเนี่ยไม่เครียดเลยผมก็บอกเขาว่าถ้าบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งทิ้งตรงนี้ไปเท่ากับว่าท่านทิ้งคนอีกเป็นแสนๆคนพี่น้องท่านสัญญาแล้วท่านบอกแล้วไงว่าท่านจะทำให้อัลลอฮ์แล้วเมื่อท่านสัญญาแล้วท่านเดินตามพี่น้องเชื่อผมนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านแก้ไม่ได้ไม่มีหนทางใดที่จะเป็นประตูทางตันให้กับคนที่รักษาสัญญากับอัลลอฮ์ขออย่างเดียวพี่น้องจริงกับอัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์พอเพียงแล้วพี่น้องสำหรับเขาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักถ้าวันนี้ใครยังไม่เคยสัญญาเลยกับอัลลอฮ์นะครับผมอยากให้พวกเราบอกกับอัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเราว่าเราจะช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์มันเป็นคำพูดหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้กูนูอันซอรอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดตรงนี้พี่น้องมีกี่คนที่บอกว่าลับบัยกฉันตอบรับแล้วยาอัลลอฮ์ฉันรับแล้วฉันจะเป็นอันซอรุลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดชีวิตเราพี่น้องชาวอันซอรสัญญากับนบีจะปกป้องนบีจะดูแลนบีจะช่วยเหลือนบีจะรักนบียิ่งกว่าลูกของเขาเองพี่น้องของขวัญที่ชาวอันซอรได้ดียิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกนั่นคือเขาได้อยู่กับนบีตลอดพี่น้องที่รักคนอื่นได้ทรัพย์คนอื่นได้แพะคนอื่นได้อูฐ
แต่ชาวอันซอดได้นบีอยู่กับเขาตลอดวันนี้พี่น้องที่รักครับเดินตรงตามสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์ให้ได้แล้วเราจะไม่เหนื่อยเดินตามคำมั่นที่เราบอกอัลลอฮ์ให้ได้และเราจะไม่ท้อเจ้าจะท้อได้อย่างไรเจ้าจะเหนื่อยได้อย่างไรในเมื่อเจ้าทำเพื่ออัลลอฮ์เจ้าจะกลัวความลำบากได้ยังไงในเมื่อเจ้าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เจ้าจะกลัวการไม่มีทางออกได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์อยู่กับเจ้าเจ้าจะกลัวความหม่นหมองได้ยังไงเจ้าจะกลัวจะหันนำทำไมถ้าวันนี้เจ้าอยู่กับอัลลอฮ์อย่าให้ดุนยาหลอกลวงเรานะครับพี่น้องหลายเคสเวลาดุนยาเขาก็จะลืมอัลลอฮ์ตอนแรกมีเวลาในการทำงานศาสนามีเวลาในการให้เวลากับศาสนาแต่เมื่องานดุนยาโตขึ้นเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะไปมัสยิดเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกลับมาให้เวลางานศาสนาแล้วแปลกที่อัลลอฮ์ยังให้ดุนยาเขายิ่งเจริญขึ้นนั่นคือสัญญาณร้ายไปเนาะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงพี่น้องที่รักจงอย่าลืมเสมอว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราต้องอยู่เพื่ออัลลอฮ์และขอให้เราตายเพื่ออัลลอฮ์ด้วยพี่น้องที่รักแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักบิอันนะละฮุมุลญันนะห์ชั่ววินาทีเดียวเองพี่น้องลองดูนะเราเหนื่อยดุนยาสายตัวแทบขาดมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คิดมากวินาทีนิดเดียวเองตอนวิญญาณออกจากร่างนั่นคือการพักอันถาวรสำหรับมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องอย่าเหนื่อยนะอย่าท้อนะพี่น้องแต่จงเครียดเถอะถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะถอนเราออกจากงานนี้จงคิดมากถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่ให้เราทำจงซีเรียสถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเอาเราออกจากระบบการทำงานดาวะยกเก้าอี้ตัวเดียวกางขากล้องตัวเดียวนี่คืองานศาสนาพี่น้องวินาทีส่วนเดียวที่ท่านได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ท่านจงทำเถอะครับอย่าเหนื่อยนะพี่น้องยิ่งเหนื่อยเยอะยิ่งหลับสบายจริงพยายามมากมั้ยอินชาอัลลอฮ์อะอ์ดัดตุลอิบาดิยัสซอลิฮีนนะมาลาอัยนุนรออัตอัลลอฮ์บอกนะหะดีษเกี่ยวกับซีนี้เลยนะเราได้เตรียมไว้แล้วสำหรับบ่าวที่ซอลแรกของเราการเตรียมของอัลลอฮ์ปัจจุบันมีแล้วพี่น้องคนที่เสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์เขาได้รับเนียมัดนี่แล้วเขาได้ไปแล้วยูซาวิจูอิสนาไตนิวาสบายนาซาวจ์72คนฮูรุนอินได้กับเขาถ้าฮูรุนอินโผล่มาดุนยานิดเดียวนะพี่น้องอัลดออัตมาบายนาฮูมาบายนาสมาอิวัลอาร์ตสว่างทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องแล้วคนที่อัลลอฮ์ให้70กว่าฮูรุนอัยน์เขาจะคิดถึงความเหนื่อยในดุนยาอีกไหมครับเจ้าจะคิดถึงวันที่เจ้าร้องไห้ในดุนยาอีกไหมเจ้าจะนึกถึงวันที่เจ้าเครียดในดุนยาอีกหรือไม่จบทุกสิ่งทุกอย่างณที่อัลลอฮ์คือที่กลับอันสวยงามพี่น้องที่รักแป๊บเดียวเองวินาทีที่วิญญาณหลุดแค่นั้นเองพี่น้องแล้วท่านจะได้พักยาวแล้วแต่อย่างเดียวขอให้เราอยู่ในสัญญาและตายในสัญญาด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกประมาณ15นาทีนะมีอะไรจะซักถามแลกเปลี่ยนเชิญนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งกับฝั่งทนู่นยิ่งกว่าฝั่งทนอีกทุ่งครุเลยนะครับนะ
อันทำได้มีไหมครับพี่น้องมุสลิมมีไหมมีไหมครับอันวิมอัลฮัมดุลิลละนะถ้าพรุ่งนี้พี่น้องว่างก็บ่ายโมงครึ่งแต่รู้สึกจะเป็นของมุสลิมานะนะหมอเกษตรมุสลิมานะครับผู้ชายไปเขาไม่เข้านะบางน้องนะยุ่งเลยนะครับไปถึงอยู่ข้างหน้านี่พอเข้าไปเดี๋ยวจะสร้างความหวั่นไหวในจิตใจน้องๆไม่ได้นะบางน้องต้องอยู่ข้างนอกก่อนนะบางทีถ้าว่างบางเล่มนะแต่เข้าไม่ได้บางเล่มอยู่ข้างนอกอย่างชาลอนนะครับใครมีภรรยาก็เอาภรรยาไปนะนะอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับในไลฟ์ไม่มีนะจะมีนะนะครับไลฟ์ผมนี่คงไม่ไปไล่ตอบนะถ้าไล่ตอบท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วนะชีวิตคืนนี้นะครับเลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้อง เวลาจะสัญญาอะไรเวลาจะบอกอะไรและตั้งใจบอกกับอัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องหัวใจเราวันนี้ขอให้บอกด้วยใจจริงถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับเราแน่นอนพี่น้องอย่ากลัวมักลกใจมักลกทั้งหมดอัลลอฮ์ดูแลอย่ากลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดกับเจ้าข้างหน้าทั้งหมดเป็นฮิกมะห์และเป็นความดีสำหรับเราหมดเลยไปเนาะขออย่างเดียวนะมั่นใจในอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์อยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สัญญาเหมือนกันว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเจ้าพี่น้องว่ามันอัสดะกุมินอัลลอฮ์และใครจะพูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์มนุษย์ยังมีผิดสัญญาแต่อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาพี่น้องมนุษย์ยังมีบิดพริ้วแต่อัลลอฮ์ไม่บิดพริ้วมนุษย์ยังมีหลอกลวงแต่อัลลอฮ์ไม่หลอกลวงมนุษย์ยังมีไม่ตรงแต่อัลลอฮ์พระองค์ทรงสัตย์จริงเสมอพี่น้องอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ทั้งหมดท่านได้ทุกอนุดุอาที่เราขออย่ากลัวการไม่ตอบรับช้าหรือเร็วแค่นั้นเองช้าหรือเร็วแค่นั้นนะครับมีบางเคสนะครับแม่คนหนึ่งลูกเขาไม่เคยละหมาดนะครับเวลามีลูกวัยรุ่นที่ไม่ละหมาดแม่พ่อมันเจ็บปวดมั้ยไม่ละหมาดแม่ก็ขอดุอาพ่อก็ขอดุอาและจนบอกเราว่าอาจารย์ดูสิมันละหมาดแค่วักตูเดียวแม่โวยวายมันละหมาดแค่วักตูเดียวผมบอกแม่ลูกอายุเท่าไหร่20กว่าละหมาดแค่วักตูเดียวแล้วมันลดลงไหมแม่แต่ก่อนมันละหมาดได้กี่วักตูมันไม่ละหมาดเลยแล้วแม่ขอให้มันละหมาดได้ไหมขอให้มันละหมาดและตอนนี้ได้เท่าไหร่วักตูเดียวมักริบมาเอ้ยอย่าเพิ่งโวยวายเพราะมาเองกว่าจะครบ5เวลานะอายุเท่าไรมาถึงครบก็ใช้ได้40 30กว่าเหมือนกันมาเวลาเดียวที่มาเนี่ยนะมานะมันไม่เคยละหมาดมันได้เวลาเดียวเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์รับดุอามะแล้วขอต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็น2และอย่าใจร้อนกับอัลลอฮ์ของเรานี่เสียอย่างใจร้อนกับอัลลอฮ์ทำไมขอตั้งนานยังไม่อย่าไปเนาะถ้าอัลลอฮ์ร้อนและรีบเร่งกว่าเรามั้งเผลอๆไปจะหันนำหมดแล้วเราถ้าอัลลอฮ์เอาเราตั้งแต่ตอนอายุ25อัลลอฮ์ไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนั้นถ้าอัลลอฮ์เอาตอนอายุ30อ่ะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญสัจดายังไม่รู้จักเลยยังรู้จักยี่ห้อเล่าอ่ะนะเยอะกว่ายี่ห้อตอบอีกจริงไหมบังเรายิ่งรู้จักยี่ห้อเล่าเนี่ยเยอะกว่ายี่ห้อตอบอีกเอ้า
ลองบอกชื่อโต๊ะผมสิกี่โยลองบอกชื่อเล่าอัลลอฮ์เป็นสิบทำไมถ้าอัลลอฮ์เอาตอนนั้นมาตายนานแล้วฉะนั้นซอบะอดทนดูอาต่อไปและอัลลอฮ์สัญญาว่าอัสตาจิบละคุมข้าจะตอบรับแน่นอนอย่าร้อนอัลลอฮ์ให้ดูอานะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาขออย่างเดียวเจ้าอย่าผิดสัญญากับอัลลอฮ์พี่น้องดูอาด้วยนะขอให้เราได้ทำงานรับใช้อัลลอฮ์ตลอดชีวิตเราพี่น้องจะเป็นอะไรก็ได้ให้ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์พี่น้องสุขที่สุดคือตรงนั้นสุขที่สุดคือการได้ทำแล้วท่านจะพบว่าการไม่เหนื่อยในงานของอัลลอฮ์มันเป็นแบบนี้นี่เองทำไมซอฮาบะห์คมดาบอยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่เขาวิ่งไปด้วยความสุขทำไมซอฮาบะห์อันตรายอยู่ตรงหน้าแท้ๆแต่เขาวิ่งไปหามันด้วยความปลื้มใจเพราะเขารู้ว่าหลังจากม่านคมดาบนี่คืออะไรหลังจากม่านทดสอบคืออะไรอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาและเราก็ต้องรักษาสัญญาทุกคนนะครับพี่น้องช่วยเหลือและกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีงามทุกคนขอให้เราจบวิญญาณจากดุนยาเป็นคำพูดที่งดงามอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอชีวิตที่สงบแล้วโอคอรูจีอิลามักฟิรอติมินัลลอฮวะริฎวานจงออกมาสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์และความพอใจของพระองค์นั่นคือจุดพักยาวของเรานะพี่น้องกรุงเทพทำงานราชการใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็มีนะราชการมีเกษียณใช่ไหมครับอ่ะ60บางที่เกิน60แล้วพอเกษียณได้บำเหน็จบำนาญใช่ไหมฮะดุนยาก็มีเกษียณนะครับแต่บำนาญของอัลลอฮ์ให้ตามพฤติกรรมการทำงานบนดุนยานะตำแหน่งสูงเกษียณไปได้เงินเดือนเยอะได้เงินเดือนมากได้บำนาญบำเหน็จเยอะตำแหน่งน้อยๆเกษียณไปพี่น้องเป็นจ่าเกษียณเนี่ยบำเหน็จบำนาญไม่เท่าสารวัตรเกษียณแน่นอนคนที่ทำงานให้อัลลอฮ์เวลาเกษียณจากดุนยาผลตอบแทนเขายิ่งใหญ่พี่น้องที่รักฉะนั้นรอเกษียณและสำคัญที่สุดขอให้บำเหน็จบำนาญเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์และเราจะได้ทุกคนพี่น้องขอบคุณมากนะครับในค่ำคืนนี้กับคอนเนอร์บางบีนะครับมุมบางบีนะและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุมนี้มีบารกัตและเป็นนูรกับโอมาตลอดไปพี่น้องและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มากันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงดีนะท่านสุดยอดสุดยอดมากๆหาร้านเจอนี่ก็เก่งสุดๆแล้วนะขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับผิดพลาดประการใดขออัพพี่น้องทุกท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์ทุกไลฟ์เลยนะครับขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ